ราจะมาเที่ยวดับหอยฟาร์มหอยเป็นฟาร์มหอยแมลงผู้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้หอยกลับไปกินไหมจ๊ะอันที่เป็นหลักๆนี่เขาก็คือฟาร์มใช่ไหมใช่หลักไอ้ที่เป็นหลักๆนี่เขาก็คือหอยใช่ไหมหลักหอยนะมันจะดำลงไปไอ้ที่เป็นหลักๆนี่ก็คือหลักหอยนะจ๊ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวอ๋อเราโชคดีเขาบอกว่าเขากำลังเอาหอยขึ้นนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อหอยกับเขาขอเขาไม่ขายไม่ดีหรอกเขาไม่ขอเขาอีกต่างหากซื้อไม่ได้นะคะคือไปเพื่อนต้องเข้าใจนะคะไปขอซื้อเขาไม่ให้ต้องไปขอเฉยๆเอาไปขึ้นเอาไปขึ้นอันนี้เรามาเที่ยวฟาร์มหอยกันนะคะวันนี้โชคดีจริงๆอ่ะเรามาแต่เขาบอกว่ามีฝนตลอดแต่เรามาวันนี้ทะเลสงบเราก็เลยได้มาดูหอยเห็นหอยไหมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูหอยกันนะคะเนี่ยเขากำลังเอาหอยขึ้นกันค่ะขอซื้อเขาเถอะใจดีใจดีขอขโมยหอยแล้วคนชาวทะเลเนี่ยไปขอซื้อเขาเถอะสงสารเขาใจดีจะตายที่ต่างบ้านล็อกเอาล็อกขอเขาดิเขาบอกคนตัดใจดีลูกน้ำเค็มจะใจก็ไม่เค็มนะจ้าใหญ่ไหมนี่เดี๋ยวเราจะได้หอยกลับไปกินกันแล้วนะจ๊ะเห็นปะมาอ๋อเขามาให้มาทำอะไรอ่ะพี่ให้หนูช่วยเอาหอยขึ้นเหรอสาวพลอยยุทธยามาเที่ยวเลยก็ได้คนบ้านเราหนูก็โห้ยเขาดำแบบนี้เลยเหรอพี่นี่เขาต้องดำลงไปนะพี่เอาจ้าแล้วเอาจ้าเดี๋ยวใจเย็นนี่พี่เขาจะคือหนูอยากตามลงไปถ่ายพี่เขาแต่หนูไม่มีปัญญานะพี่ขอดูชุดจับหอยพี่หน่อยเด็กพี่เขาบอกเขาไม่มีหอยพี่เขามีแต่หอยแมลงผู้โอ้ยตูมพี่เขาลงแล้วพี่เขาลงแล้วตูมอ้าวไหนนะคนรู้ใจนะบ้านเราไงเขาพี่กราบขอบพระคุณงามๆเลยค่ะไม่ไปหาย่าไม่ได้นะลูกหาย่าได้ลูกโอ้โหโอ้พี่เขาเทกันแบบนี้เลยค่ะเพื่อนค่ะวันนี้เรากินหอยกันกระหน่ำแล้วจ้ะลูกน้ำเค็มจะเข้าใจดีนะใจใช่ใช่คนเมื่อนเหมือนยางรถขมักน้องนั่งรถโอ้โหพี่หนูกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยค่ะนี่ขอดูหน่อยพี่เขากำลังเอาขึ้นนี่คือวิธีการงมหอยแมลงคู่นะคะมันไม่ง่ายเลยนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นเราเวลาเราไปซื้อเขาเราอย่าต่อเขาเลยเนาะโหมันไม่ง่ายเลยอ่ะโอ้อ๋อพอเขาโยนขึ้นมาแล้วเขาก็จะใส่มันจะเป็นที่ลูดนี่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูค่ะอันนี้คือสายโอ้ยปูดำไปให้โถยกมาให้ดีใจไม่รอให้ดีใจทำให้เราดีใจแล้วก็จากเราไปมีแล้วอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นใส่กระสอบพร้อมจะไปเลยไวมากลากไปนิดน้อยใช่ใช่จะไม่ไหนอันนี้คือกระสอบหอยเหรอใช่ที่เขาล่างที่เราเห็นอ๋อโอ้โหสู้สู้นะพี่ขอบคุณครับเท่าไหร่นะคะสองตัวนั้นเท่าไหร่นะสองตัวนั้นเท่าไหร่นะได้ยินแว่วแว่วถ้ามันใครก็แพงหน่อยครับใช่แพงเท่าไหร่อ่ะแพงอ่ะฮะมีพระด้วยนะเขาแต่คนที่ตกไม่ก่อนก็ตัวมีลูกไข่แต่คนที่จับมีไข่ใช่ไหมโอ้ยตัวมีไข่แต่ไข่ยังไม่รู้มีตัวหรือเปล่าสองร้อยสองตัวเนี่ยเท่าไหร่นะ200สองตัวเอามาดิใครมาบ้าง
ป่ะ400ป่ะเอาค่ะใจดีด้วย200 2ตัวมาคืนนะใครว่าไม่รู้นะเอาถุงได้ไงถุงอะอยู่ว่า2ใบอะ2ชั้นนั่นพี่เราได้ปูไปกินด้วยค่ะพี่เขาใจดีมากเลยฟองมันอยู่ริมๆโต๊ะอยู่ตะกวดเลยนะหัวจิ้มเลยนะได้หอยว่าได้ปูด้วยเห็นพี่เขาล่าหอยแล้วหนูแบบว่าอุ้ยตัวใหญ่มากใช่ตัวมันใหญ่มากพี่ให้พี่เขาไปเถอะก็อยู่นี่ที่กันหอยเขาอุตส่าห์ให้หอยมาตั้งกระสอบนึงเนี่ยเดี๋ยวก็กลับแล้วลูกใครคิวเหรอมองนั่งเฉยๆลูกมองอัพป้อกันเหรอได้โอ้โหพี่เขาแก่เอาเรือหนึ่งมาเจ้าของเรือถามหาเรือแล้วเว้ยคุณจะมองดีอยู่หอยดูดิแล้วเปล่าเขาบอกเดี๋ยวให้เอาเรือเอาเครื่องเขายื่นเครื่องใส่เรือเขาทิ้งบอลเนี่ยใส่อยู่แล้วว่าเขาจะเอามาทำไงเขาไม่รู้อ่ะมาดูเหาะตามหอยเขามั้ยหูปลาตัวเล็กเต็มเลยอ่ะเนี่ยอะรถไม่จ่ายตังค์นะไปตัดเลยพี่อย่าไปเรียกตังค์เจ๊ภัยเลี้ยงตำฟรีเต็มที่เลยพี่บอกเลยว่าของชุดนันหอยตะบอกนะไม่จำไม่ได้อดนะแต่เจ๊ตำเลี้ยงเลยวันนี้ที่มีที่ตำเลี้ยงในเครื่องเลี้ยงอยู่ใช่เดี๋ยวพี่ขึ้นหน่อยเสร็จแล้วพี่ตามไปนะโอ้โหหนักดิแล้วดูพี่เขาต้องดำลงไปอ่ะเหนื่อยแต่พี่อ้วนบอกคิวลงไปอ่ะไปดำให้ดูเหนื่อยนั่นตอนหอยขึ้นอ่ะเหนื่อยใช่อะแล้วเวลาคิวมาคนเดียวหรอคิวเขาบางทีเขามาคนเดียวบางทีเขาก็มาก็ชุดกบเบียร์อะไรพวกนี้บางทีเขาก็ปั่นของเขาใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่อันนี้เขาเป็นใช่ใช่เขาจะมีเฉือนสลิงอ๋อต้องไปเฉือนข้างล่างอีกอันนี้มันยางแขนยางอันนี้มันยางเพื่อนๆคะจะบอกว่าคราวหลังไปซื้อหอยเขาก็ไม่ต้องต่อเขาลงนะสายเบลสายเบลไม่ใช่คนขายไม่ใช่คนขายมันร้ายฝากไว้คือไม่อยากจะบอกคนขายด้วยพี่อย่ากดราคาประมงเลยเขาเหนื่อยนะเนี่ยขึ้นหอยเนี่ยโอ้ใช่ต้องขันต้อนมันใช่มันหลายเอาแล้วก็ใช้เวลานะคะจะได้เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันต้องไปแกะไอ้พวกแบบทำความสะอาดอีกนะอันนี้มันเป็นโป๊ะใช่ไหมต้องไปทำความสะอาดอัพชีตอันนี้มันเป็นโป๊ะใช่ไหมเขาใช้ทำสีแดงเลยทีละนั่นก็จะยืดแล้วอันนั้นพี่เขาก็กำลังมัดปูให้เรานะคะอ๋อเขากลัวหลุดแล้วเลยไม่ได้กระตังเขาเราบอกไปเจนกเจนกถามว่าหอยลายหอยแมงภู่ค่ะเจนกเขาบอกหลุดแล้วเราไม่จ่ายตังวันนี้มาเที่ยวฟาร์มหอยแมงภู่ที่ตราดนะคะขอห้ามซื้อใช่พี่เขาไม่ให้ซื้ออ่ะเขาให้ขอแล้วเขาก็ให้เราด้วยเขาให้มากระสอบนึงเขาไม่ยอมให้ซื้อมาถึงนี่คืนซื้อก็เสียชื่อหมดสิเขาบอกว่าคนตัดใจดีเขาให้หมดเลยค่ะน่ารักที่สุดอ่ะจะเอาโป๊ะเข้าไปก็เกรงใจมีธรรมะสองกระสอบเขาก็ให้สองกระสอบอันนี้เอากระสอบมาลูกเดียวพลาดใช่ไหมพลาดเราพลาดโอ้ยน่าสงสารตรงที่เราพลาดได้เรามากระสอบเดียวปฏิโทกลับไปกินกันให้หมดเถอะเขาพลาดจะไปแลกส้มตำฟรีใช่จัดไปไม่เป็นไรโอ้โหใช่คือเนี่ยมันดึงขึ้นยากไงหนักเลยเนาะดูไปหนักดูดิต้องดึงตัดก่อนนะค่ะจะเนี่ยตัดลงไปตัดใช่คนดำเนี่ยอึดมากอ่ะขอบอกนี่เขาใช้ออกต้องมีไทคมถ้ามีปืนก่อนพอดึงขึ้นมาเสร็จเขาก็จะต้องเอามาลูดออกจากสายเขาบอกว่ามันทนไงแต่ที่คิวทำเมื่อคืนเป็นสายเบลป่ะสายเบลคิวเอาสายเบลเออคิวใช้สายเบลทำโอเน่นนะนี่เดี๋ยวซูมไปให้ดูพี่เขามัดปูอยู่อ่ะ
คือถ้าไม่มัดเราจะโดนมันหนีบจะไปไหนกินคือมือเราจะขาดก่อนนะแต่ดูผู้เชี่ยวชาญเขามัดดิโอ้โหผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ต้องกู2ปีขอกระสอบเพิ่มด่วนพี่ชูหนูก็อยากขอนะพี่แต่เขาไม่ให้แล้วมองเรียนในกระสอบเนี่ยคือหอยใช่ไหมใช่ใช่คือเนี่ยคือกระสอบเนี้ยเขาไม่ให้ไงพี่อันเนี้ยกระสอบหอยแต่เขาไม่ให้ว้าวมาแล้วปูเราไม่เป็นไรโอ้พี่หนูไม่ซีเรียสแค่หนูได้กินปูหนูก็ภูมิใจแล้วเนี่ยให้ไปร้อยนึงก่อนถ้าเนเนนะเมื่อคืนร้อยครับโอ้พี่กลับขอบคุณครับนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนเอ้ย2ตัวพี่ปู2ตัวเดี๋ยวไปดูที่บ้านนะว่าตัวใหญ่ขนาดไหนแน่นอย่างเงี้ยไปจะหลอกแล้วหลุดจะได้เธอจะไม่ผิดหวังหรอกคุ้มกินแล้วคุ้มเกินคุ้มอ่ะอ้าวเรือออกแล้วจ้าประจำที่โหหนักมากเลยเป็นโลอ่ะบ้าได้เกือบโลอ่ะเกือบโลพี่คะไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่นะคะเนี่ยถ้าเรามองไปนะคะตอนนี้เนี่ยอันนี้ฟาร์มหอยเต็มเลยค่ะแต่บุ๊กกี้มีความสงสัยอย่างนึงยิ่งกว่าเลยเนี่ยเด็กสร้างบ้านอันนี้ไม่ได้สร้างบ้านนะอันนี้สร้างบ้านวายอยู่ข้างล่างรู้เลยไม่ต้องขึ้นมาละป้าเริ่มพยามาเริ่มออกขอทั้งสายเลยไม่ได้โอ้แล้วพี่เขาจะเสร็จกันกี่โมงเนี่ยก็เนี่ยเนี่ยลำหนึ่งแล้วที่เขาลากเมื่อเช้าอ่ะใช่ไหมที่เขาต้องลากไปอีกใช่ไหมเนี่ยค่ะนี่ก็คือวิธีการฟาร์มเลี้ยงหอยที่เมืองตาดนะคะแล้วก็เราได้มาเห็นกรรมวิธีการเก็บหอยแมลงภู่นะคะหอยแมลงภู่ของชาวประมงที่จังหวัดตราดนะโชคดีมากวันนี้ที่อากาศดีแล้วก็ลมไม่แรงขึ้นทะเลสงบเราก็ได้ไล่ออกมาเที่ยวนะจ๊ะอย่าลืมไปกินต้มตำนะลืมแล้วพี่ชูหนูจะบอกว่าหนูกับพี่เอ็กอะคาดกันทุกครั้งเลยอะพี่เอ็กอยากมามากแต่พี่เอ็กนัดหนูทีไรคือมีลมทะเลทุกทีเลยอะค่ะเดี๋ยวจะชวนพี่เอ็กมานะคะเดี๋ยวจะชวนพี่เอ็กมาถ่ายทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะขอชุดนี้แหละพี่เขาไปถ่ายทำให้เรานะคะนี่คือวิถีชีวิตประมงของการทำฟาร์มหอยแมลงภู่นะจ๊ะก็วันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆให้ดูกันนะจ๊ะอุ้ยมันหล่นลงทะเลแล้วไม่รู้ทำไมเนี่ยใช่มันขึ้นมามันก็ต้องหล่นอีกอ่ะป้าเข็มเจนอกบอกว่าที่ระยองกับตาดเลี้ยงคนละแบบเดี๋ยวมีโอกาสนะเจนอกหนูจะไปดูแถวระยองอยู่ว่าเขาเลี้ยง